สำหรับก็ว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังเกตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานวันนี้ก็ปรารภกันถึงเรื่องวิปัสสนาญาณ9แล้วก็มาคุยแต่เพียงย่อๆวันนี้มาพูดถึงจรณะ15จรณะ15ปบารมี10นี่ผมจะว่าย่อๆนะสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะไอ้ความประพฤติที่เราจะต้องประพฤติประจำกันจริงๆเนี่ยมันมี15อย่างซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรวมเข้าไว้เอาจริงๆแล้วมีความจำเป็นจะต้องทำให้ได้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ารู้คือ1ศีลสมาทาซึ่งพร้อมด้วยศีลนี่หมายความว่าสิกขาบทในพระวินัยทุกสิกขาบทต้องพร้อมครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างเห็นไหมนี่นิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะนะไม่ใช่ดัสโซเสือกสักตะบวชเข้ามาใช้เสียพระเหลืองบวชเข้ามาให้เปลืองที่ของพระศาสนาอันดับแรกที่สุดต้องรักษาพระวินัยสิกขาทุกสิกขาบทให้พร้อมครบถ้วนบริบูรณ์สองอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อยู่ในระบบของธรรมหมดอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งหมด3โภชเนมตัญญูตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรคือพิจารณาอาหารีปฏิกูลสัญญาไม่เมาในรสอาหารไม่โลภในอาหาร3ชาคริยานโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ขณะใดที่ตื่นอยู่พระธรรมวินัยใดๆที่ศึกษามาแล้วให้ทรงอยู่ในกำลังใจทั้งหมดวินัยทุติยบทธรรมทุติยบทสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ทรงอยู่ให้หมดคำว่าทรงอยู่ให้หมดทรงยังไงก็ทรงแบบโอวาทปาติโมกสัพพปาปัสสะกระนังขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหมดเราไม่ทำกฎสรสูปสัมมาทาทำแต่ความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเสียจิตตปฏิโยเทปันนังทำจิตให้เข้าถึงฌานสมาบัติและวิปัสสนาญาณละสังโยชน์นี้ศรัทธาความเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเห็นแน่นอนมีเหตุมีผลแล้วเชื่อฮิริอายความชั่วไว้เสมอโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วผลของความผิดโอสัจจะเป็นผู้ได้รับฟังมากปฏิบัติดีด้วยฟังมาแล้วด้วยดีปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่ฟังมากเก็บไว้มากปฏิบัติชั่วมากแล้วก็เอาลีลาแห่งการปริยัติไปคุยกับเขาว่าฉันรู้แค่นั้นฉันรู้แค่นี้แต่ตัวปฏิบัติจริงๆไม่มีอะไรอันนี้มันเลวจัดเดี๋ยวผมหาว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกนะผมยังไม่ได้หานะผมพูดให้ฟังว่าถ้าเอาไอ้ตัวปริยัติไปเบ่งเนี่ยทำท่าข้างนอกดีอย่างโลลุทายีทำท่าดีอวดเก่งอวดวิเศษฟุ้งเฟ้อแต่ที่ไหนได้เลวที่สุดเลยเรียกว่าโลลุทายีนี่อย่างนี้อย่าให้มันมีเกิดขึ้นในใจให้มันอยู่ครบถ้วนในทางพระนิพพานวิริยะเพียรทำลายความชั่วให้มันพินาศไปเพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นสติระลึกนึกไว้เสมอในด้านของอริยสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรในกรรมฐาน40เอาเข้ามาตั้งไว้อยู่ในอารมณ์ของใจไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตารู้สึกตื่นจนกว่าจะหลับปัญญาใช้ปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่ยึดถือเราด้วยไม่ยึดถือตัวคนอื่นด้วยไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเพราะว่ามันไม่เป็นปัจจัยของความสุขวางอารมณ์ทุกอย่างให้เป็นปกติ
คือว่าเห็นว่าทุกอย่างในโลกมันจะมีสภาวะเกิดขึ้นมายังไงก็ตามถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปฐมฌานฌานที่หนึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำทุติยฌานฌานที่สองถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำตติยฌานฌานที่สามถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำจตุตฌานฌานที่สี่ถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำนี่อาการที่จะไปนิพพานนิพพานัสสะที่บวชขมานี่เขาบวชกันอย่างนี้ไม่แต่ว่าสักไม่ใช่สักแต่ว่าบวชทรงเดชเขามาหรอกเขาบวชกันแบบนี้นะบวชกันให้มันเข้าถึงไส้ของความเป็นความดีไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบวชโอ้เขาบวชก็บวชเขาบวชก็บวชขมาเอาเขาบวชนี่เขาบวชแล้วก็บวชเสียทีให้บวชประเภทนี้เขาเรียกบวชซื้อนรกไม่ได้บวชเพื่อหวังจะให้มันได้บุญได้กุศลอะไรซื้อนรกกันทำไมว่าซื้อนรกซื้อนรกพ่อแม่ซื้อนรกให้ลูกแล้วลูกก็เอานรกไปแบ่งให้พ่อให้แม่ทำไมยังว่างั้นก็ในเมื่อลูกทำไม่ดีความชั่วถูกผู้บังคับบัญชาเขาติเธอว่าเขาติเขาเตียนแล้วก็ทำยังไงลูกก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยเคร่งครัดเคร่งเครียดนะบังคับบัญชาแหมทนไม่ไหวเลยบีบรัดกันเกือบแย่ทนไม่ไหวไอ้แบบนี้มันเป็นการกลั่นกันแกล้งกันนี่ทนไม่ไหวแล้วบอกพ่อบอกแม่ท่านพ่อท่านแม่ทำยังไงเอ้าวิ่งอ้าววิ่งอ้าวไปไหนล่ะวิ่งอ้าวไปว่าด่าพระผู้บังคับบัญชาเนี่ยนี่ลูกฉันบวชเข้ามานี่ฉันไม่ได้ทำอะไรลูกฉันบวชด้วยความตั้งใจดีทำไมผู้บังคับบัญชาจึงทำอย่างนี้นะเอาเขาทีไหมล่ะที่ตอนนี้เองท่านพ่อท่านแม่ท่านลูกวิ่งอ้าวลงอเวจีมหานรกไปตามๆกันอย่างท่านกปิละภิกขุไม่เล่าเห็นไหมกปิละภิกขุน่ะพระมหาพระกบินน่ะท่านตายแล้วท่านไปเวจีมหานรกพอพี่แม่กับน้องสาวท่านก็ไปด้วยเพราะว่าท่านติดตามกันปฏิบัติด้วยกันถ้าเราไม่ต้องการอย่างพระกบินแล้วก็ทำตามนี้จรณะ15เนี่ยทุกท่านเพราะว่าทุกวัดแต่ผมไม่มีอำนาจไปว่าเขาทุกวัดนะทุกท่านที่อยู่ในนี่ที่นี่ต้องมีจรณะ15ครบถ้วนทุกอิริยาบถแล้วก็สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ศึกษาไว้แล้วต้องครบถ้วนทุกอิริยาบถจะว่าบังคับเลยก็ตามใจทนไหวไหมล่ะทนไม่ไหวกลับไปเลยไปได้ทันทีที่นี่ไม่ต้องการคนที่ปฏิบัติไม่ได้เอาไว้ทำไมแล้วก็บอกเวลาจะมาบวชบอกว่าจะมาทำดีเวลาบวชเข้าจริงๆทำความดีไม่ได้มีอะไรมีราคะจัดมีโลภะจัดมีโทสะจัดมีโมหะจัดมาบวชอยู่ทำไมให้มารกศาสนาเขาที่นี่ไม่ต้องการคนเลวต้องการคนดีเดี๋ยวไม่ได้เมื่อมันไม่ดีซะเลยหาคนดีไม่ได้อยู่เป็นคนเดียวถ้าทำบาปผมดีไหมล่ะผมก็อาจจะยังไม่ดีก็ได้ถ้าดีก็ได้แต่เพราะทำไว้แล้วนี่ไม่มีใครอยู่ก็อยู่เป็นคนเดียวไอ้คนอยู่เนี่ยก็ต้องการคนดีไม่ต้องการคนเลวคนเลวอยู่คนเดียวเดือดร้อนคนดีตั้งร้อยตั้งพันคนถ้าคนดีเขาอยู่ตั้งแสนตั้งล้านไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนมันมีแต่ความสุขดีมากเท่าไรเยือกเย็นมากเท่านั้นมีความสุขมากเท่านั้นนี่เราต้องการกันแต่คนดีนั่นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือบารมี10ต้องทรงอยู่ในอารมณ์ตลอดกาลทานบารมีเป็นการทำลายความโลภดูที่จิตของเรามีความโลภไหมมีความโลภได้ตัดในการให้ทานศีลบารมีมีศีลครบถ้วนเนกขัมมะบารมีทรงฌานสมาบัติในด้านโลกีวิสัยฌานโลกีเนกขัมมะนี่เนกขัมมะตัดนิวรณ์5ก็คือทรงฌานโลกีให้ฌานมันทรงอยู่
ปัญญาพิจารณารับรองความจริงทุกอย่างเรื่องของขันธ์5วิยะเพียรขับไล่ความชั่วให้หมดไปต่อต้านกับกำลังความชั่วเพื่อสร้างความดีพยายามดึงความดีให้กลับมาขันติต้องอดทนเพราะความชั่วมันมีกำลังกล้าอดกลั้นมันจะไม่ยอมให้ความชั่วขึ้นเหนือหัวใจสัจจะรักษากำลังใจในด้านความดีไว้ให้ครบถ้วนอธิษฐานตั้งใจไว้เฉพาะว่าการบวชคราวนี้เราต้องการพระนิพพานเราจะทำทุกอย่างในทางสายพระนิพพานทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณครบถ้วนทั้งด้านธรรมวินัยทั้งหมดเมตตาเราจะมีแต่ความปราณีไม่มีอารมณ์โหดร้ายไม่ฉาริษยาใครไม่ทะนงตนอุเบกขาวางเฉยในตามสภาวะของขันธ์ 5นี่ขันธ์ 5มันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะทำเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะของขันธ์ 5มันเป็นอย่างนั้นในเมื่อสภาวะของขันธ์ 5มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปฝืนมันได้ยังไงเมื่อเราฝืนมันไม่ได้เราก็ไม่ฝืนไม่ฝืนทำยังไงเราก็ทำใจสบายรู้เท่าทันสภาวะของมันว่าไอ้เจ้าขันธ์ 5เอ๋ยเองนี่มันเป็นศัตรูตัวร้ายของฉันแต่ว่าอย่าไปโกรธมันอย่าไปฆ่ามันนะแต่ว่าฉันจะไม่คบนายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่นายกับฉันจะพึงมีนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่เรียกว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกหิตวาการรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งนิพพานตอนนี้เราก็มานั่งดูกันมาไล่เบี้ยกันอีกทีว่ามันมีอะไรอยู่บ้างเนาะอันนั้นเรียกว่าอะไรมีอยู่บ้างในเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติที่เราจะต้องระมัดระวังคือว่าการระวังนี่มันก็ต้องระวังกันหลายอย่างแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเราเข้าไปหาตัวละเราเข้าไปหาตัวตัดนะถ้าเราเข้าหาตัวละได้เราเข้าหาตัวตัดได้เราก็มีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละท่านได้เราตัดท่านได้แล้วมันก็ไม่ต้องเป็นกังวลอย่างอื่นเรื่องศีลหรือเรื่องธรรมะไม่ต้องห่วงตัวละตัวตัดมีอยู่ที่ไหนบารมี10ประการเราทำไว้เพื่ออะไรเราบวชเข้ามานี่เขาลือกันว่ามีกิเลสตัณหา 1,500 ตัณหา 108ผมว่ามากกว่านั้นอีกแต่ถ้าไปนั่งตัดตรงนั้นจริงๆแล้วก็เขาเสร็จเนี่ยเคยอ่านในขันธวรรคที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับบรรดาพระหรือพราหมณ์ที่เขาถามไล่เบี้ยกิเลสนับอยู่แล้วหลายสิบกิเลสเขาถามว่ากิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วจะตัดด้วยอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าก็ต้องตัดด้วยการพิจารณาว่าขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่มีในเราแล้วถามเขาก็ถามกิเลสชื่อนี้มันเป็นตัดด้วยอะไรชื่อนั้นตัดด้วยอะไรเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสบัญญัติไว้บทเดียวตอบเขาบทเดียวว่าตัดขันธ์ 5บทเดียวขึ้นชื่อว่ากิเลสที่ถามมาทั้งหมดตั้งหลายสิบอย่างเนี่ยมันก็หายไปหมดฉะนั้นเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็สอนอย่างเดียวที่ทวดีสอนแล้วนี่สอนอย่างเดียวคือสอนเรื่องขันธ์ 5ให้มีความเข้าใจเรื่องขันธ์ 5แล้วก็ตัดอารมณ์ในการเกาะขันธ์ 5อย่างนั้นอย่างในมหาปฏิปทานสูตรท่านว่ายังไงลงท้ายทุกบทเธอจงมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วก็เพียงสักแต่ว่าเห็นเพียงสักแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่ยึดถือร่างกายของเราร่างกายภายในไม่ยึดถือร่างกายภายนอกหรือไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยเห็นไหมทุกอย่างท่านลงอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเราไม่ยึดถือเสียจริงๆแล้วเราจะเป็นอะไรอารมณ์ไม่ยึดถือเกิดมีขึ้นเราจะเป็นอะไรได้
เราก็เป็นผู้เข้าถึงเขตของพระนิพพานนี่เขตของพระนิพพานจริงๆแล้วก็ต้องมีบันไดอยู่10ขั้นบันไดชาวบ้านเขา9ขั้น8ขั้นแต่บันไดนิพพานมี10ขั้นไม่ไกลนั้นสูงกว่าบันไดชาวบ้านนิดเดียวบ้านชาวบ้านที่เขาทำบันไดกันกี่ขั้นผมก็จำไม่ได้แต่บางบ้านเกินกว่า10ขั้นที่ขึ้นทั้งเหนื่อยแต่ว่าบันไดไปนิพพานเรามี10ขั้นเท่านั้นเองนี่ว่ากันถึงนิพพานเลยนะไปกันแน่วันนี้ไปนิพพานไปกันได้ยังไงผมพูดว่าจะผมไปนิพพานแต่ว่าท่านจะไปหรือไม่ไปไปนิพพานไม่ได้ก็ไปสวรรค์ไปพรหมไปสวรรค์ไปพรหมไม่ได้ก็ไปนรกไปกันยังเอาใครจะไปไงก็เชิญไปนี่ทางไปนิพพานเขามีกี่บันไดอยู่10ขั้น1สกายทิฏฐิอันนี้ต้องตัดนะมีความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถ้าว่างเงี้ย2วิจิกิจฉามีความลังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิปทาการดำเนินของตน3ศีลัพพตปรมัตถ์ความเชื่อถืออะไรความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลหรือพรตอย่างนั้นอย่างนี้แม้ท่านว่าท่านเฉยเราก็รำคาญว่าแบบนี้4กามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกรรมเรียกว่าทิราคะก็มี5ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดด้วยอำนาจของโทสะหรือเรียกว่าโทสะตรงๆก็มีก็ว่าตรงๆท่านไม่ได้เลย5สังโยชน์เบื้องต่ำคืออย่างหยาบเรียกโอรัมเรียกว่าโอรัมภาคิยะ6รูปราคะความติดอยู่ในรูปธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในพัสดุบางสิ่งแม้ในวัตถุที่เป็นอารมณ์แห่งรูปฌานแห่งรูปฌานแม้ว่าเฉยไปเลยเห็นว่าแบบมาอ่านให้ฟัง8 7อรูปราคะความติดใจอยู่ในรูปธรรมเช่นพอใจในสุขเวทนา8มานะความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่9อุตจะความคิดพร่านเช่นนึกอะไรเลินเกินไปกว่าเหตุ10อวิชชาความเคลาเป็นเหตุไม่รู้จริง5อย่างนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงเพื่ออย่างละเอียดเรียกอุทธรรมภาคิยะยุ่งจังว่าตามแบบท่านยุ่งผมว่างี้ดีกว่าสกายทิฏฐิมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเราตัดกำลังตัวนี้เสียตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้ทั้ง10อย่างนี้ตัดตัวเดียวคือตัดตัวสกายทิฏฐิเป็นอันว่าตัดขาบันไดชั้นละขั้นล่างเสร็จแล้วมันก็หกกระเบงเก่งเก้บันไดมันตั้งไม่ได้ไม่มีที่ตั้งบันไดจะตั้งมันต้องมีขาตั้งแล้วตัดขามันซะเลยที่ตัดขาก็ตัดยังไงที่พระเข้าไปหาพระสารีบุตรถามว่าพวกผมเป็นปุถุชนต้องการเป็นพระโสดาบันจะทำยังไงท่านก็กล่าวว่าพวกเธอจงพิจารณาขันห้าว่าอัตภาพร่างกายคือขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อจิตละเอียดลงเธอก็เป็นพระโสดาบันนี่พระก็ถามต่อไปว่าเมื่อผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการเป็นสกิทาคามีผมจะทำยังไงท่านก็บอกว่าพิจารณาแบบนั้นนั่นแหละพิจารณาขันห้าตามเดิมจิตละเอียดลงไปมันก็ตัดกิเลสลงไปเธอก็เป็นสกิทาคามีท่านถามว่าเมื่อผมเป็นสกิทาคามีแล้วจะเป็นอนาคามีจะทำยังไงท่านก็บอกว่าเอาวิธานั้นนั่นแหละมันก็เป็นอนาคามี
นี่ท่านถามต่อไปว่าเนี่ยผมเป็นอนาคามีจะเป็นอรหันต์จะทำยังไงท่านก็บอกว่าพิจารณาแบบเดียวนั่นแหละจิตละเอียดถึงที่สุดก็เป็นอรหันต์พระถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นอรหันต์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมท่านพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระอรหันต์ยังพิจารณากันห้าแบบนั้นเพื่อความอยู่เป็นสุขเห็นไหมนี่เราก็มานั่งไล่เบี้ยกันในบันได10ขั้น3ขั้นแรกเป็นวิสัยของพระโสดากับสกิทาคานี่บวชเข้ามาแล้วมันก็ต้องบวชเอากันจริงๆไม่จะมาบวชส่งเด็กกันสักแต่ว่าบวชแล้วก็จะมาบวชให้มารกวัดเลยไม่ว่าวัดไหนทั้งหมดรกวัดก็ไม่รกเปล่ามันเปลืองสตังค์ชาวบ้านเขาด้วยเปลืองทรัพย์สินของชาวบ้านเขาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความรำคาญดีไม่ดีชวนชาวบ้านลงนรกไปด้วยอย่างสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาส3อย่างนี้เป็นองค์ของพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลทรงอธิศีลหมายความมีความมั่นอยู่ในศีลท่านรักษาศีลอะไร227มันก็ต้องครบ227ไม่ใช่ว่า227แล้วเป็นอาบัติสำหรับแสดงได้เป็นอาบัติศีลมันขาดแล้วมันลงนรกแล้วอย่าไปสนใจอะไรมันถ้ายังมุ่งหวังการแสดงอาบัติอยู่ก็ต้องอย่าบวชแล้วรีบสึกไปเถอะความชั่วมันมีอยู่ตลอดเวลาแสดงอาบัติบอกว่านปุในวังกฤษสามิข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกนปุในวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกนปุในวังจินตยิสามิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วก็ยังมีอบัติสำหรับแสดงกันต่อไปก็แสดงว่าท่านไม่มีสิกขาบทท่านไม่มีศีลเลยนี่ผมถืออย่างนั้นเลยคนที่ไม่เคารพในสิกขาบทผมถือไม่ใช่พระมันจะเป็นสิกขาบทไหนก็ตามน้อยหรือใหญ่ก็ตามผมไม่ถือว่าเขาเป็นพระนี่ถ้าหากว่าเราจะเป็นพระโสดาบันก็ใคร่ครวญสกายทิฏฐิว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันแล้วก็รวบรวมกำลังเข้ามาเป็นร่างกายมันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็ตายมีความรู้สึกว่ามันจะตายถ้าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่สงสัยด้วยอำนาจการปัญญาพิจารณาเห็นจริงมีความคิดเห็นเข้าใจว่าศีลเนี่ยเป็นปัจจัยของความสุขคนใดมีศีลคนนั้นมีบางมีความสุขคนไหนบกพร่องในศีลมากมีความทุกข์มากบกพร่องในศีลน้อยมีความทุกข์น้อยเรายึดมั่นในศีลเป็นสำคัญแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายพร้อมกำลังใจที่เราส่งศีลแล้วก็มีความสุขอย่างน้อยเราก็เป็นคนชั้นดีหรือเราก็เป็นเทวดาอย่างนี้เป็นปัจจัยของพระโสดากับสกิทาคาตอนนี้ต่อมาเราเห็นว่าไอ้เรื่องกามราคะการมีผัวมีเมียเนี่ยมันสร้างแต่ความทุกข์มันเพิ่มความทุกข์ร่างกายของคนที่เราเห็นว่าสวยงามมันเต็มไปด้วยความสกปรกไม่ได้เรื่องแล้วในที่สุดคนนั้นก็ต้องตายต้องพังมันทรุดโทรมลงมาในการความโกรธความยำบาดมันก็ไม่ดีเป็นเครื่องทำลายความสุขทำลายมิตรสร้างศัตรูไปไหนก็ต้องมีการระมัดระวังก็ทำลายราคะศีลด้วยอำนาจกายคตานุสติกาสุภกรรมฐานบวกกับสกายทิฏฐิทำลายความปฏิฆะคือความโกรธความจำบาดทิ้งด้วยพรหมวิหาร4หรือว่าวรรณะกสิณ4คือกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวบวกกับสกายทิฏฐิเอาจริงๆไม่ช้า2ตัวนี้ก็พินาศไปเมื่อพินาศไปแล้วกำลังใจเราก็ทรงอยู่ในด้านพระอนาคามีเห็นไหมล่ะขึ้นซะ5ขั้นแล้วก็ไล่นิพพานเข้าไปเต็มทีแล้วหรืออีก5ขั้นอีก5ขั้นอีกขั้นเล็กๆรูปราคะไม่หลงไหลในรูปทั้งหมดแม้แต่รูปฌานมีความรู้สึกว่ารูปฌานนี่เป็นกำลังพยายามก้าวไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เท่านั้น
ม่ใช่ว่ารูปฌานเป็นของวิเศษเกินไปไม่ยับยั้งอยู่แค่นั้นอรูปราคะไม่หลงไหลฝ่ายฝันอยู่ในอรูปฌานเพราะอรูปฌานตายไปในรูปภพยังไม่มีความสุขจริงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเมื่อหมดบุญเราก็ใช้อรูปฌานเป็นกำลังเข้ามาประหัตประหารกิเลสร่วมกับวิปัสสนาญาณ ดังสองอย่างนี้ควบกับสกายทิฏฐิมานะความสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้อันนี้มันตัวระยำคนที่มีความรู้สึกตัวดีเนี่ยคนระยำคนดีเขาไม่มีความรู้สึกตัวว่าดีแล้วก็เลิกการถือตัวถือตนว่าไอ้ใครคนไหนนั้นมันดีแค่ไหนมันสกปรกเหมือนกันทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนกันร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศกหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกมันระยำเท่าๆกันมันจะดีกันได้ยังไงไอ้ฐานะความเป็นอยู่ความรู้ศักดิ์ศรีเนี่ยอย่าไปพูดมันเลยมันไม่พ้นความตายอุตตจะอารมณ์ที่มีความใคร่นึกว่าโอ้แค่อนาคามีก็สบายแล้วตายไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็ปรินิพพานได้อันนี้เรียกว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านในตอนนี้ตามแบบท่านว่าท่านเรื่อยเฉยไปอวิชชาก็ทำลายฉันทะความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกแล้วก็ราคะการเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีเป็นของน่ารักตัดเสียหมดมนุษย์โลกทั้ง3รายการนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่พึงต้องการเราต้องการคือความดับไม่มีเชื้อคือไม่ติดอยู่ในขันธ์5ทั้งหมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทำได้ตามนี้นะยิ่งสมกับสมญาที่กล่าวไว้ว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานถ้าการบวชไม่มุ่งหวังอย่างนี้ก็จงอย่าบวชเลยเพราะถ้าขืนบวชต่อไปมันก็สวยมันมีแต่ลงนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วจบกันขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ประพฤติดีประพฤติชอบคนเลวไม่เกี่ยวสวัสดี